สวัสดีค่ะชุวงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7เมษายนพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2563 ค่ำวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ราลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2563นับพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวัง ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารีสริพัฒ์มหาวชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระโอสถ บพรศรีรัตนาศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนนมาส,สการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงศีลโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศสาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆถวายศีลและ,จะเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระโอโบสถวัดพระศรีรัตนาศ,าาศาสดารามไปยังปรสา,าสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระทรงประกอบพิธีประดิษฐานและสมโพชพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร ในการนี้ทรงพระสุร่ายทรงเจิมพระสุพรรณบัตรจารึกคำถวายราชสุดดีและดวงพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรจากนั้นทรงบรรจุพระสุพรรณบัตรจารึกคำถวายราชสุดดีและดวงพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรที่ฐานพระบรมรูป ทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่ฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรบรมนาถบพิตรพระสง์เจริญชัยมงคลคาถาโหนหลวงลั่นคลองชัยพร,รามเป่าสังพนักงานภูสามาลาแกว่งบันดอชาวพานักงานประโคมตแตรดุริยางต่อจากนั้นพระบรราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ทองลงยาราชาบดีและวร่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรมพมหากษัตริยาทิราช ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบรมพัะมหากษัตริยาที่ราชขึ้นในวันที่6เมษายนของทุกปีและทรงกําหนดให้เป็นวันจัก,กรีเพื่อน,น้อรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชจัก,กรีวงศ์ที่ผ่านมา จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากปราสาทประเทศบิดรไปยังพระอุโบสถในการนี้ทรงประเคนจตุปจัยธยาธรรมถวายแด่สมเด็จพระอาริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และประทับพระราชอาจทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรก วันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระล,ลึกมหาจักรีบรมราชวง์หรือวันจักรีซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปรับดาพิเศษเป็นปฐมมกรรษัตริย์แห่งราชจักรีวง์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพุทธศักราช2325 โดยรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยพร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดกระหม,ม่อมให้สร้างป้อมปราสาสตร์ราชมนเทียน็นละบาดพระศรีรัตนาศาสดารามนอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทยเป็นอเนกอนันต์ทั้งทรงฟื้นฟูการพระาศาสนาทรงทำนุชบำร,รุงบ้านเมืองให้จเจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงสืบมาจนถึงทุกวันนี้ จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันศสริสวพภาเอกเยี่ยมสิน์สวัสดีค่ะ